สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education ค่ะสำหรับเนื้อหาในโมดูลที่6เรื่องการออกแบบสื่อหรือ Media Design ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการออกแบบสารหลักการการออกแบบการเรียนการสอนด้านมัลติมีเดียพื้นฐานการออกแบบสื่อด้านความเรียบง่ายความสม่ำเสมอความชัดเจนและความสวยงามนะคะรวมถึงการออกแบบส่วนประกอบของสื่อโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการออกแบบสื่อได้ 2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างสื่อที่มีการออกแบบตามหลักการการออกแบบสื่อได้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เนื้อหาต่างๆกันเลยค่ะมีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการออกแบบสื่อมาเยอะแยะมากมายวันนี้ขอรวบรวมสรุปตอบเป็น3ข้อใหญ่ๆดังนี้ครับคำถามถ้าอยากเป็นผู้ออกแบบสื่อที่ประสบความสำเร็จควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่ออะไรบ้างคำตอบคือควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสารหรือ Message Design และหลักการออกแบบการเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดียซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักออกแบบควรทราบการออกแบบสารเป็นการวางแผนใช้สารสื่อความหมายกับผู้เรียนซึ่งคำว่าสารในที่นี้อาจหมายถึงความรู้ทักษะหรือเจตคติก็ได้โดยการออกแบบสารมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การรับรู้มีความสำคัญมากสำหรับการออกแบบสารเพราะหากผู้เรียนสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ดีผู้เรียนก็จะสามารถจดจำได้ดีในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนมีข้อจำกัดในการรับรู้จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเกิดการเรียนรู้ที่ไม่น่าพึงพอใจแทนกระบวนการรับรู้ของคนเราเริ่มต้นจากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าและส่งต่อมายังสมองเพื่อแปลความหมายการรับรู้แล้วแสดงพฤติกรรมออกมาตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามทัศนคติที่บุคคลนั้นมีจากการวิจัยพบว่าการรับรู้ของคนเราเกิดจากการเห็น 75% จากการได้ยิน 13% จากการสัมผัส 6% การรับกลิ่น 3% และการรับรส 3% ดังนั้นการออกแบบสารให้เกิดประสิทธิภาพควรมุ่งเน้นการรับรู้ที่เกิดจากการมองเห็นเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของผู้เรียนให้สามารถตีความหมายของสิ่งที่ได้รับรู้นั้นอย่างถูกต้องผู้เรียนเลือกที่จะรับรู้สิ่งต่างๆโดยไม่รับรู้ทั้งหมดดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องลดตัวกระตุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องเน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนรับรู้หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเสียสมาธิการจัดระบบของสิ่งที่ผู้เรียนรับรู้ส่งผลต่อการรับรู้ที่รวดเร็วและแม่นยำของผู้เรียนดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องมีการออกแบบเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนและมีระบบผู้เรียนจะรับรู้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนจะได้รับรู้อะไรล่วงหน้าก่อนเรียนผู้เรียนมีกลไกในการป้องกันการรับรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบคุกคามซึ่งส่งผลให้ศักยภาพในการรับรู้ของผู้เรียนลดลงดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งที่สามารถส่งผลในทางลบต่อศักยภาพการรับรู้ของผู้เรียนควรออกแบบสารในเชิงบวกผู้เรียนรับรู้จดจำและเกิดการเรียนรู้จากประโยคที่ใช้คำที่เหมาะสมดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องเลือกใช้คำที่เหมาะสม